นับสนุนทุกความดีมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายที่เคยผิดหวังจากการออดิชั่นปีที่แล้วมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถเอาชนะใจโค้ชในวันนี้ได้หรือไม่สวัสดีค่ะมาแล้วกลับมาอีกครั้งแนะนำตัวอีกสักทีผมชื่อเฟิร์สนะครับ AKST ครับสัญญาไว้ในซีซั่นที่แล้วว่ารอบนี้เราจะกลับมาแก้ตัวครับผม STครับพี่นายแน่มากที่ทำตามคำสัญญาเมื่อซีซั่นแรกครับ You back ที่กลับมาในซีซั่นที่2นี้นะครับเพราะว่าซีซั่นที่1เนี่ยผมไม่เข้ารอบแล้วรู้สึกว่าที่มาเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองจะพัฒนาขึ้นไหมดีขึ้นไหมแล้วก็ยังไม่อยากยอมแพ้ในสิ่งที่ยังไม่สำเร็จครับผมก็เคยไปแข่งงานแรปแบทเทิลงานต่างๆนะครับเวลาได้รางวัลมาเนี้ยผมก็ให้แม่หมดเลยครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนการพิสูจน์ครับให้เขาเห็นให้เขาแบบว่ายอมรับในสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผมสะพายกระเป๋าขึ้นบนหลังที่เต็มไปด้วยความฝันบอกกับแม่ว่าจะเกิดผมไม่เป็นอย่างหวังก็จะไม่เดินกลับหลังบางทีก็ท้อใจแต่เก็บซ่อนความอ่อนแอให้มิดข้างในที่เหนื่อยมากก็ร้องไปแต่ต้องกลับมาสู้เพราะเราเป็นลูกผู้ชายไม่ต้องเก็บมาคิดนะแม่คอมเมนต์ที่แม่เห็นเขาด่าลูกแย่ๆไม่เป็นไรที่เขาพูดเดี๋ยวก็ลืมถ้าแพ้เป็นฉานถ้าผ่านก็กลายเป็นเพชรแท้และผมยังคิดถึงเสมอตั้งแต่วันที่ผมก้าวเท้าจากมาพร้อมศรัทธาฝากให้น้องดูแลแม่ด้วยพร้อมกับพ่อที่คอยดูแลแม่อยู่บนฟ้ายังคงคิดถึงพ่อเมื่อไรจะท้อยังคิดถึงแม่และยังคงทำตามคำสัญญานึกย้อนไปตอนที่วิ่งล้มแล้วแม่ช่วยลุกในตอนไม่กี่ขวบครั้งนี้ผมจะลุกขึ้นเองเก็บใจอีกนิดจะทำให้แม่ภูมิใจเอาไปอวดแค่ได้ยินคำถามว่าสบายดีไหมก็ได้เหมือนตำกำลังใจที่จางหายเพราะกลัวแม่รู้ว่าลูกชายน้ำตาจะไหลเลยต้องรีบกดวางสายทุกวันยังเหมือนเดิมผมยังตามฝันเหมือนเคยมีบางวันอ่านแล้วเลยแต่ไม่คิดที่จะทิ้งไปบางวันยังคงเชื่อในสิ่งที่กำลังทำว่ามันต้องดีสักวันจะบุกบั่นเอาฝันไปฝากให้พ่อบนหิ้งแม้โลกความจริงช่างปวดร้าวจะฝ่าฟันเอาความสำเร็จไปฝากให้แม่ตอนที่ก้มลงกราบเท้าแต่ยังไงบ้างกลับมาครั้งนี้แล้วอย่างน้อยมีโค้ช2คนเหยียบให้กับเราเต็มที่ครับผมก่อนมาแข่งเนี่ยก็บอกตัวเองเสมอว่าต้องเต็มที่ครับพี่ซึ่งเมื่อกี้คุณก็เต็มที่แล้วก็มันได้ผลก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคุณจะได้ไปอยู่กับทีมใครคุยกับโปรดิวเซอร์ของเรากันก่อนครับพี่คันครับโชว์ของ ST เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างดีใจที่ได้เห็นกลับมาแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเพลงได้ดีมากเหมือนอธิบายให้แม่ได้ฟังอธิบายได้ให้คนดูได้ฟังว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงรู้สึกอินไปแล้วก็ซึ้งไปกับเขาด้วยกับการที่เขากลับมาแล้วก็ดีใจที่กลับมาคราวนี้มีโค้ชทั้ง2คนที่เลือกนะครับก็ขอชมเชยครับครับครับเฮียเจ้านะคะเป็นไงบ้างคะกับการกลับมาอีกครั้งดีใจด้วยนะครับและอยากจะบอก ST เลยว่าไอ้ที่เมื่อกี้มันกดกันน่ะมันคือช่วงเวลาที่พี่รู้สึกเหมือนกันถ้าเป็นพี่ก็คงกดคือมันคือรามดอกสุดท้ายกับโฟลว์ดอกสุดท้ายที่มันปั้นมาคิวตรงนั้นน่ะ
คือในใจแบบพอได้ยินเสียงแบบดีใจแทนเลยนะแบบสำเร็จแล้วโว้ยแจ๋วยินดีด้วยเว้ยขอบคุณครับพี่สุดยอดเราต้องถามโค้ชกอล์ฟฟังกี้ฮีโร่ค่ะว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงเหยียบคันเร่งคะเฟิร์สเป็นคนเขียนแร็ปที่ใช้คำคมแล้วก็มีพันช์ไลน์ที่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบจะไม่กดเพราะว่าสิ่งที่เฟิร์สทำมันกำลังเพย์เซฟคือถ้าเกิดว่าเล่นเรื่องแม่นะคือมันเป็นอะไรที่คนทางบ้านเขาจะเอาใจช่วยแล้วมันจะต้องกดแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเฟิร์สเล่นอย่างนี้พี่จะไม่กดเพราะว่ามันเพย์เซฟไปจนเฟิร์สตัดสินใจปล่อยในสิ่งที่เฟิร์สเป็นออกมาแล้วก็ไม่สนว่ามันจะเป็นเข้ารอบหรือเปล่านี่ต่างหากที่มันน่านับถือขอบคุณครับครับอ่ะโค้ช 2P ครับผมโชว์เมื่อกี้ของ ST เป็นยังไงบ้างอารมณ์ดีดูนิ่งนะครับดูแบบว่าเหมือนมีเรื่องตั้งใจจะมาเล่าจริงๆประกอบกับเพลงที่เลือกแล้วก็พอเข้าฮุกหรืออะไรทุกอย่างมันเหมือนถูกวางแล้วนะฮะพูดถึงพ่อบนนั้นแล้วก็เป็นเสียงท่อนฮุกที่วันนึงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มาท่อน2อีกพูดทุกอย่างมันสละสลวยไปหมดแล้วก็ไม่ให้ไม่ได้ครับ congrats ขอบคุณครับพี่ตรงอ่ะปูจานครับโชว์ของ ST ก็หลักๆเนี่ยผมว่าเขาเหมาะสมที่จะอยู่กับ 2P แค่นั้นเองเปิดช่องให้เลยอย่างนี้เลยเอามันต้องอยู่กับ 2P เท่านั้นอ่ะงั้นถาม TJ เลยดีกว่า TJ ครับโชว์เมื่อกี้ของ ST เป็นไงฮะดีครับคือถ้าเราไปเทียบกับซีซั่นแรกที่เราเจอกันนะฮะก็การกลับมาครั้งนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะกว่าเหมาะกับใครเหมาะกับใครพูดไปน้องอันนี้ไม่ได้เตรียมกันแต่ว่าผมรู้สึกเขาน่าจะเหมาะกับพี่ก๊อฟเอาละไงเอายังไงล่ะคุณน่ะเหมือนซีซั่นนี้เขาแบ่งฝั่งกันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่ของโปรดิวเซอร์แล้วครับว่า ST จะอยู่กับโค้ชคนไหนดีทูพี่ทูพี่คนไหนดีก็มันที่เราหรือว่าจะบอกกับ 2P มากกว่าตอนนี้เราหรือเปล่าหรือ 2P 2P ยินดีนะ 2P Southside อยู่กับ 2P ในที่ชีวิตเราที่ได้ในวันที่ใจยินดีด้วยค่ะเจอกันรอบต่อไปฉันจะไม่ท้อใจวันนั้นต้องเป็นฝากเชียร์ ST รอบต่อไปด้วยครับ Let's get it